สบายดีเขาจะมาแก้บทฝึกหัดวิชาแสงเลยค่ะข้อที่21คำถามมีอยู่ว่ารัศมีแสงเส้นหนึ่งเคลื่อนที่จากแก้วเข้าในน้ำด้วยมุมหอด45องศาจงคิดไล่มุมหักฮู้ว่าอัตราหักแสงของน้ำแม่น4ส่วน3และอัตราหักแสงของแก้วแม่น3ส่วน2เขาก็จะมาเบิ่งฮู้คือตัวนี้จะแม่นแสงเพิ่นบอกว่าแสงมาผ่านแก้วนี่มาฮอดน้ำแล้วมันจะหักเนาะคือแสงมานี่ด้วยมุม45องศามาฮอดนี่แล้วมันก็จะหักลงให้เฮาส่องหามุม R เฮามาวางเลยก็คือ I นี่เท่ากับ45องศา N1 เท่ากับ4ส่วน3แล้วก็ N2 เท่ากับ1แล้วเฮามาส่องมุม R นี่เฮาก็มาใช้สูตรนี้ sin I ส่วนให้ sin R เท่ากับ N2 ส่วนให้ N1 เฮามาส่องถอนเอา sin R ก็เท่าได้ก็จะได้ sin i คูณ n 1ส่วนให้ n 2แล้วเรามาแทนค่าเลยก็คือ sin r เท่ากับ5คูณ2ของ2ส่วน2คูณให้3ส่วน2หารให้4ส่วน3ก็จะเท่ากับตัวนี้เราก็มาได้ตัวนี้ sin r เท่ากับ9 5คูณ2ของ2ส่วนให้16เท่ากับ 0.79 เท่ากับ52องศา sin r เท่ากับ52องศาก็คือตัวนี้เนาะแม่นตัวที่เพิ่นให้ซอกหาคือมุม R นี่